สวัสดีค่ะพลอยมดนะคะพบกันวันจันทร์ที่18กรกฎาคม2022นะคะวันนี้พลอยได้รวบรวมข่าวที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่น่าสนใจมาให้ชมกันค่ะจะมีข่าวไฮไลท์อะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราตามไปชมคลิปนี้กันเลยApple เตรียมเพิ่มชื่อ MacBook Pro รุ่น Touch Bar ตัวแรกเป็นผลิตภัณฑ์รุ่นเก่าหรือวินเทจแล้วค่ะจากเอกสารภายในของ Apple นะคะระบุว่าวันที่31กรกฎาคมนี้จะมีสินค้าหลายรายการถูกปรับเข้าสู่สถานะวินเทจตามภาพที่ขึ้นอยู่นี้เลยค่ะสินค้ารุ่นแรกที่ปรับเข้าสู่สถานะวินเทจนะคะก็จะมี MacBook Pro 13นิ้ว MacBook Pro 15นิ้วแล้วก็ MacBook รุ่น12นิ้วปี2016ค่ะถัดมาเป็น MacBook Air รุ่น13นิ้วนะคะแล้วก็เป็น iMac 21.5 นิ้วและ iMac 27นิ้วจอ Retina ปี2015ค่ะและรุ่นสุดท้ายนะคะก็เป็น iPad Pro รุ่น 9.7 นิ้วรุ่นแรกก็ถูกปรับเข้าสู่สถานะวินเทจเช่นกันค่ะซึ่งสินค้าที่ Apple ปรับเข้าสู่สถานะผลิตภัณฑ์รุ่นเก่านะคะก็เป็นสินค้าที่ Apple หยุดจำหน่ายตั้งแต่5ปีเป็นต้นไปแต่ไม่เกิน7ปีค่ะถ้าหากว่าใครอยากนำเครื่องเข้ารับบริการที่ Apple นะคะก็สามารถทำได้ถ้าหากว่ายังมีอะไหล่เหลืออยู่ค่ะ YouTube เปิดให้ใช้งานฟีเจอร์ดูวิดีโอจอเล็กหรือ PIP ระหว่างที่ใช้งานแอปอื่นบน iPhone และ iPad อย่างเป็นทางการแล้วค่ะเมื่อไม่นานมานี้นะคะ Google ก็ประกาศว่าฟีเจอร์ PIP ในแอป YouTube บน iPhone และ iPad จะเปิดให้ผู้ใช้ YouTube Premium ได้ใช้งานกันค่ะแต่ว่าก่อนหน้านี้นะคะในไทยเนี่ยก็ยังมีผู้ใช้บางคนที่ยังไม่สามารถใช้งานฟีเจอร์นี้ได้ค่ะแต่ว่าล่าสุดนะคะฟีเจอร์ PIP ในแอป YouTube บน iPhone เนี่ยก็สามารถใช้งานได้แล้วค่ะแต่ว่าจะใช้งานได้แค่เฉพาะผู้ใช้ iPhone และ iPad ที่ใช้ iOS 15ขึ้นไปนะคะรวมถึงผู้ใช้ที่ใช้ YouTube Premium เท่านั้นค่ะสำหรับการเปิดใช้งานนะคะก็ต้องเข้าไปเปิดการตั้งค่าบน iPhone ก่อนค่ะและหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้เข้าไปเปิดฟีเจอร์ PIP ในแอป YouTube ด้วยถึงจะสามารถใช้งานฟีเจอร์นี้ได้ค่ะกัปตันอเมริกาหรือคริสอีแวนนะคะบ่นคิดถึงปุ่มโฮมใน iPhone 6s พร้อมกับบอกว่า iPhone 12เครื่องใหม่ที่เขาใช้อยู่มันหนักเกินไปค่ะคริสอีแวนที่รับบทแสดงเป็นกัปตันอเมริกานะคะได้ให้สัมภาษณ์กับทาง Collider Interviews ค่ะซึ่งได้มีการสอบถามความรู้สึกนะคะหลังจากเปลี่ยนมาใช้ iPhone เครื่องใหม่ทางด้านคริสอีแวนเนี่ยตอบว่าคิดถึงปุ่มโฮมของ iPhone 6s มากเลยค่ะแล้วก็บ่นว่า iPhone 12เครื่องใหม่ที่เขาใช้อยู่เนี่ยมันหนักเกินไปและเขายังเผยอีกว่าอยากได้ iPhone 6s กลับมานะคะแล้วก็ไม่อยากได้ iPhone SE ด้วยถึงแม้จะมีปุ่มโฮมเหมือนกันก็ตามเพราะไม่มีฟังก์ชันเหมือนกันกับที่ iPhone 6s มีนั่นเองค่ะสำหรับ iPhone รุ่นปุ่มโฮมที่ Apple วางขายอยู่ตอนนี้นะคะก็จะมี iPhone SE รุ่นที่3เท่านั้นค่ะส่วน iPhone 6s นะคะก็เตรียมถูกลอยแพเลยเพราะว่าไม่ได้ไปต่อใน iOS 15นั่นเองค่ะยังไงข่าวนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวที่สร้างอารมณ์ขันกันไปนะคะแต่ก็เป็นอีกจุดนึงที่ชี้ให้เห็นได้เลยว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้ iPhone เครื่องใหม่ขอแค่มี iPhone ที่ตอบโจทย์การใช้งานของเราเท่านี้ก็เพียงพอแล้วค่ะผลทดสอบออกมาแล้วนะคะว่า MacBook Air ชิป M2 รุ่น 256GB พบว่ามี SSD ช้ากว่ารุ่นก่อนหน้าจริงนะคะเพราะว่าใช้ชิปแนนแค่ตัวเดียวเหมือนกันกับ MacBook Pro รุ่น13นิ้วชิป M2 ค่ะ The Verge นะคะรายงานข้อมูลจากตัวแทนของ Apple ระบุว่า MacBook Air ชิป M2 SSD 256GB เนี่ยใช้แนนแบบตัวเดียวค่ะและได้มีการทดสอบประสิทธิภาพผ่านซอฟต์แวร์ด้วยนะคะพบว่าความเร็ว SSD ช้ากว่ารุ่นก่อนหน้าจริงแต่ว่า Apple เขาก็เคลมว่าการใช้งานจริงเนี่ยจะเร็วกว่าค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะก็ได้มีการทดสอบประสิทธิภาพ SSD ของ MacBook Pro รุ่น13นิ้วชิป M2 256GB ด้วยนะคะพบว่าความเร็วในการอ่านข้อมูลเนี่ยช้ากว่ารุ่นชิป M1 มากถึง 50% เลยค่ะและความเร็วในการเขียนข้อมูลเนี่ยก็ช้ากว่า 30% ด้วยเหตุผลสำคัญนะคะมาจากการเปลี่ยนรูปแบบแนนค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะในรุ่นความจุ 256GB จะใช้ SSD 128GB 2ตัวทำงานร่วมกันแต่ในรุ่นใหม่นี้เนี่ยใช้ 256GB เพียงตัวเดียวจึงทำให้การประมวลผลอาจล่าช้ากว่านั่นเองค่ะสำหรับใครนะคะที่กำลังตัดสินใจซื้อ MacBook Air หรือ MacBook Pro 13นิ้วชิป M2 ตัวใหม่เนี่ยแล้วอยากเน้นประสิทธิภาพในการอ่านเขียนข้อมูลนะคะก็แนะนำให้เลือกซื้อ SSD 512GB จะดีที่สุดค่ะข่าวลือ MacBook Pro ชิป M2 Pro และ M2 Max อาจจะเปิดตัวในช่วงปลายปี2022นี้ไม่ก็ช่วงกลางปี2023ค่ะมาร์เกอร์แมนรายงานข้อมูลว่า Apple กำลังพัฒนา MacBook Pro 14นิ้วและ16นิ้วชิป M2 Pro และ M2 Max อยู่นะคะโดยจะยังคงใช้ดีไซน์เดิมแต่เน้นไปที่การปรับปรุงประสิทธิภาพพร้อมกับตัวชิปมากกว่าค่ะรวมถึงจะปรับปรุงเรื่องกราฟิกที่ต่อยอดมาจากชิป M2 ตัวเริ่มต้นด้วยค่ะ
สำหรับคะแนนทดสอบประสิทธิภาพซิงเกิลคอร์ของ MacBook Pro 13นิ้วชิป M2 สูงกว่าชิป M1 ตัวเดิมประมาณ 11.56% นะคะและคะแนนมัลติคอร์เนี่ยสูงกว่า 19.45% ค่ะสำหรับการเปิดตัวนะคะ Markerman เผยว่า MacBook Pro รุ่นชิป M2 Pro และ M2 Max เนี่ยอาจจะเปิดตัวในช่วงปลายปี2022หรือไม่ก็ช่วงกลางปี2023ค่ะการเปิดตัวจะช้าหรือเร็วนะคะก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นกำลังการผลิตรวมถึงเรื่องชิปขาดแคลนด้วยค่ะและนี่ก็เป็นข่าวไฮไลท์ประจำสัปดาห์ที่พลอยสรุปมาให้ฟังกันนะคะถ้าถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official ไว้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ